คลิปนี้ผมจะมาว่าสั้นๆในเรื่องของเคสนะครับเคสถูกับเคสแพงกับมือถือตัวท็อปของเราเนี่ยควรจะใช้เคสแบบไหนดีนะครับก็จะมารีวิวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในตอนนี้เลยนั่นคือเคสของ UAG นะครับตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ได้แล้วว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่แต่ว่าอูแพงสำหรับสาหรับผมนะครับคุณผู้ชมสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันแพงสำหรับผมเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยผมก็ถ้าส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เคสแบบธรรมดาสะมากกว่านะครับนานๆจะมีโอกาสที่จะซื้อเคสในระดับนี้นะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อเนี่ยรู้สึกว่ามันแพงแต่พอมาใช้แล้วเนี่ยกลับรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเฉยเลยนะครับผู้ชมก็เพราะว่าเราลองคิดดูง่ายๆว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับผู้ชมมัน มันอาราคาเอาเรื่องอยู่แล้วมันก็เปราะบ,บางด้วยนะครับมันเปราะบ,บางแค่หล่นแค่เล็กๆน้นอยๆเนี่ยมันก็อันตรายแล้วนะครับอันตรายเนี่ยตัวนี้นะครับอย่างในมือตรงนี้ก็เป็น14 pro max นะครับดังนั้นการที่มีเคสดีๆสักตัวหนึ่งมามาครอบให้มันเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับ คุณผู้ชมลองนึกถึงเวลาที่เราใส่หมวกกันน็อกก็ได้นะครับหมวกกันน็อกเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในหมวกกันน็อกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยนั่นคือหัวเรานะครับหรือว่าเนี่ยตัวโทรศัพท์มือถือตัวนี้เนี่ยแต่หมวกกันน็อกที่มาใส่นะครับมันกับถ้าเป็นหมวกกันน็อกถูกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์มากนักคือแน่นอนว่ามันก็กันได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์หรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็มาคิด และเข้าใจเองนะครับตรงไหนถูกผิดก็อาจจะต้องขออภัยล่วงหน้าอันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าด้วยเรื่องของความรู้สึกมนล้วนว่าเคสถูกกับเคสแพงๆเนี่ยอะไรที่มันต่างกันบ้างนะครับขมวดปมประเด็นคลิปนี้ก่อนที่จะเล่าแบบสั้นๆต่อไปโอ้สั้นแล้วเรอเนี่ยประเด็นของคลิปนี้ก็คือว่าเคสถูกกับเคสแพง มันต่างกันตรงไหนบ้างนะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างแล้วใช้มาทั้งคู่แล้วเนี่ยมันรู้สึกยังไงนะครับเอ่อถ้าเป็นผมนะครับถ้าให้ย้อนเวลากลับไปเลือกได้นะครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยผมก็ยังเลือกที่จะซื้อเจ้าเคสแพงนี่อยู่ดีนะครับต่อให้ซื้อมาแล้วก็มาบ่นว่ามันแพงแต่ผมก็ยังซื้ออยู่ดีเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันก็เพราะว่าเพราะแบบนี้ครับคุณผู้ชมเพราะ สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยราคามันแพงและมันเปราะบางและมันสําคัญดังนั้นเคสที่มาใส่มันควรจะปกป้องสิ่งนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสถูกๆเนี่ยมันปกป้องแทบไม่ได้นะครับแทบไม่ได้หนึ่งก็คือข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นในขณะที่เคสแพงเนี่ยมันแข็งแรงนะครับอันนี้คือเฉพาะด้านหลังนะครับแล้วก็เวลาที่มันตก เอาเอา,เอาด้านข้างก่อนแล้วกันนะครับนี่ด้านข้างตรงนี้ด้านข้างเนี่ยเวลาผมบีบนิ้วโป้งกับนิ้วกลางเนี่ยนะครับเคสถูกเนี่ยมันจะบีบเข้ามาได้แบบนี้นเห็นไหมครับในขณะที่เคสแพงเนี่ยมันจะแข็งนะครับคุณผู้ชมมันแข็งแล้วั้นเวลาที่มันตกกระทบด้านข้างเนี่ยแรงแรงกระทบเนี่ยม,มันจะกระจายไปทั่วบอดี้ของมันบอดี้ของเคสนะครับมันจะกระจายแรงไปทั่วทําให ตัวมือถือที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับแรงกระแทกนั้นอะ่ะน้อยน้อยลงนะครับในขณะที่แบบนี้เนี่ยเวลามันตกด้านข้างนะครับแรงมันก็จะกระทบเข้ากับมือถือของเราโดยตรงตรงนี้นะครับก็กระทบเข้ากับมือถือเลยอันนี้ก็เหมือนจะไม่ไช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับก็ช่วยอยู่แต่ว่าเล็กน้อยนะครับตรงมุมเคสแพงเนี่ยมันจะมีมุมที่มันเอาไว้รับน้าหนักค่อนข้างดีนะครับเขาก็ดีไซน์มาดีอยู่ เวลาตกกระแทกมุมนี้เนี่ยแรงมันจะกระจายไปทั่วนะครับมันจะกระจายไปทั่วตัวบอดี้ตรงนี้เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้างในนะครับเนี่ยแรงมันจะกระจายไปทั่วตรงนี้มันเหมือนรอใส่หมวกกันน็อกจริงๆนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เนี่ยเวลาที่มันกระแทกด้านข้างตรงนี้เนี่ยเอ่อจะเห็นว่ามันเนี่ยมันบิดเบี้ยวแบบนี้นะครับแล้วก็มันกดเข้ามาหากันได้อย่างนี้แบบนี้ เวลาที่มันตกกระทบแบบเนี้ยแรงมันก็จะเข้ามายัางตัวมือถือตรงมุมตรงนี้อยู่ดีนะครับเนี่ยแรงมันจะกระทบตรงนี้มันแรงมันจะไม่กระจายหารกันไปทั่วทั้งตัวตัวเคสนะครับมันก็ยังกระทบเข้ามาในตัวโทรศัพท์ของเราอยู่ดีเหมือนกับเราเอาเอาผ้ามาคลุมหัวแทนหมวกกันน็อกประมาณนั้นนะครับเอาผ้ามาคลุมเราคิดว่ามันจะป้องกัน อะไรได้แต่ว่ามันไม่มันกลับไม่ได้นะครับเอาผ้ามาคลุมพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บหัวแล้วก็ยังรับน้าหนักอยู่ดีในขณะที่แบบนี้เนี่ยตัวที่รับน้ําหนักมันก็จะกระจายไปทั่วบอดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างนึง่งอ,อย่างต่อมานะครับก็คือว่าการวัดดิเมนชันของเคสแพงตัวนี้เนี่ยเค้าค่อนข้างเป๊กกว่านะครับเป๊กกว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแนบสนิทนะครับทุกมุมทุกด้านเลย แล้วก็ไม่กินตัวิล์มนะครับไม่กินตัวิล์มตรงนี้ไม่ไม่กัดตัวบอดี้นะครับในขณะที่เคสที่ราคาอุ้ยราคาแบบนี้นะครับไม่แพงมากนะครับเคสแบบนี้เนี่ยเอ่อการวัดดเเมนชันต่างๆมันไม่โอเคเท่าไหร่นะครับใส่เข้าไปแล้วมันหลวมบางทีตัวเนี้ยมันมันเปิดง้างออกมานะครับมันไม่ได้ประกบแนบเข้าไปนะครับ มันเหมือนอาการเหงือกร่นประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้ประกบแนบชิดแบบพอดีนะครับมันก็เลยอาจจะมีผลต่อการใช้งานด้วยนะครับมันมันอาจจะมีผลต่อจิตใจด้วยเพราะว่ามันมันไม่ได้ฟิตมันไม่ได้กระชับทุกด้านทุกมุมขนาดนั้นรวมถึงบางทีเนี่ยตัวเนี้ยมันกัดมันกัดตรงขอบนะครับ มันกัดตรงขอบจอจริงๆตัวนี้แค่เอามือรูปเร็วๆเนี่ยบาดมือได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันคมมากนะครับคุณผู้ชมเนี่ยตัวนี้คมมันก็จะกัดหน้าจอด้วยนะครับแต่ว่าข้อดีก็ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยนะครับมันก็มีอยู่จริงๆมันก็สมกับราคาค่าตัวมันนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่แพงเท่าตัวนี้แล้วมันจะไม่มีดีเลยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นนะครับข้อดีของมันก็คือว่ามันก็มีด้านหลังที่ เป็นแผ่นที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเนี่ยต่อให้มันจะบิดงอได้ก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันก็แข็งอยู่ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับด้านข้างแบบนี้ก็ยังแข็งอยู่นะครับส่วนตรงมุมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ว่างให้มันมีการยืดหยุ่นเวลามันกระแทกด้านข้างอันนี้ก็ก็โอเคอยู่นะครับอันนี้สำหรับเคสถูกนะครับเคสราคาประหยัด แล้วก็มีการป้องกันตัวหน้าจออตรงกล้องนะครับขออภัยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะนูนขึ้นมานะครับเวลาที่เราใส่มือถือเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่โดนกล้องโดยตรงเวลาเราวางแบบนี้เนี่ยกล้องมันก็จะไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงมันจะสัมผัสตรงนี้แทนนะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีของมันอยู่นะครับมันมันก็ดีสมราคาของมันนะครับในขณะที่ตัวตัวที่มันผมรู้สึกว่าแพงเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นเคสที่เพอร์เฟกนะครับเพอร์เฟกเพอร์เฟกเลย ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะหาเคสตัวหนึ่งที่ใช้กับมือถือของเราแบบยาวๆเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่สมเหตุสมผลนะครับผมรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลอยู่นะครับที่เราจะใช้เคสดีๆแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสซื้อเคสดีๆแบบนี้บ่อยเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันก็ราคามันก็เอาเรื่องอยู่ดังนั้นเราอาจจะต้องหาดีไซน์ที่มันถูกใจเราก่อนแล้วกันนะครับก็จะได้ซื้ออันเดียวแล้วก็ใช้ยาวๆ ใช้ไปจนกว่าจะลืมนู่นแหละครับคุณผู้ชมจนกว่ามือถือเราจะพังหรือว่าจนกว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเคสก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะหยิบมาเล่าประสบการณ์นี้ให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ประสบการณ์โดยตรงก็ว่าได้นะครับเป็นประสบการณ์โดยตรงเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยมันก็มันก็อืมก็เนาะมันก็แพงอยู่นะครับก็แพงอยู่ แต่ถ้าย้อนเวลาได้ผมก็คงซื้ออยู่ดีนะครับซื้ออยู่ดีเพราะว่ามันมันก็คุ้มค่านะครับมันก็รักษามือถือของเราได้ดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนมันเหมือนเรามีรถมอเตอร์ไซค์สวยๆดีๆเรามีหัวที่เราต้องรักษาชีวิตดีๆนะครับดังนั้นการมีหมวกกันน็อกดีๆแบบนี้เนี่ยเท่ๆแบบนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่โอเคนะครับ ทำให้ผมนึกถึงหมวกกันน็อกของคุณพ่อนะครับของพ่อเลิมนะครับที่โอ้โหราคาหลายหมื่นมากน่าจะสามสี่หมื่นได้ผมก็อืหมวกกันน็อกอะไรจะแพงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เอ,เอาไว้เป็นคลิปอีกคลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าผมไม่มีโอกาสมาเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> ก็คือหมวกกันน็อกตัวนั้นเนี่ยโอ้โหแพงมากแพงจริง มันก็คงมีคุณค่าทางจิตใจต่อคนซื้อละมั้งครับคุณผู้ชมอย่างอันนี้เนี่ยสำหรับบางบางคนคุณผู้ชมบางคนก็อาจจะมองว่ามันแพงนะครับเคสราคาหลักพันหลายพันนะครับก็อาจจะมองว่ามันแพงแต่ว่าสําหรับบางคนเขาอาจจะมองอีกตัวแปรอื่นๆที่เรานึกไม่ถึงก็ได้นะครับที่เราอาจจะไม่ได้คิดอย่างเช่นมันมีค่าคุณค่าทางจิตใจหรือว่ามันคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือ อาจจะมีเหตุผลอื่นๆนะครับที่ทําให้เขาตัดสินใจซื้อส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผู้ชมมานั่งเล่าประสบการณ์การตัดสินใจซื้อเคสแพงๆที่สุดในชีวิตตัวหนึ่งนะครับนั่นคือเคสตัวนี้เป็นเคสที่ผมรู้สึกว่าแพงที่สุดในชีวิตของผมเลยนะครับไม่คิดว่าจะได้ซื้อเคสที่แพงขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่สมเหตุสมผลนะครับสมเหตุสมผล ยอมไปแได้ก็คงซื้ออยู่ดีนะครับเพราะว่ามันก็ดีครับดีดีนี่ก็เป็นเคสอีกหนึ่งตัวจริงๆผมน่าจะไม่ค่อยมารีวิวเคสพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เคสตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังดังในคลิปนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันแพงสับผมนะครับมันแพงแต่มันก็คุ้มค่านะครับมันคุ้มค่า เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่เป็น positive นะครับเป็น positive คุมค่านะครับโอเคคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเคสแบบเล่าจากประสบการณ์การใช้งานจริงโดยตรงจากประสบการณ์ตรงนะครับแพงแต่ก็ซื้ออยู่ดีนะครับมันก็สมเหตุสมผลสมราคามันนะครับโอเคคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับผู้ชมเดี๋ยวเราลองมาใส่ดูนะครับ เนี่ยมันจะแน่ประกบได้ค่อนข้างดีนะครับสนิทเลยเ้าวัดมาดีนะครับงานดีละเอียดนะครับละเอียดแล้วก็กระชับมือดีด้วยนะครับตรงนี้ปุ่มกดต่างๆก็ตำแหน่งพอดีนะครับตำแหน่งตรงเลย ไม่จมนะครับไม่บีบไม่ห่างจนเกินไปไม่หัก <c oughs> คือมันพอดีเลยนะครับพอดีเลยทุกมุมกระชับเลยนะครับกระชับเลยแต่ว่ามันไม่ได้มีขาตั้งไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นนะครับผู้ชมก็เป็นเคสธรรมดาบอเพียวๆธรรมดาแบบนี้เลยไม่ได้มีฟัง์กชันอะไรอย่างอื่นนะครับแต่ดีครับดีดีวัสดุก,ก็ดีนะครับโอเคไปแล้วครับผู้ชม เดี๋ยวไ้เชอกันใ่คลิปหน้าส่วนจะเป็นประเด็นอะไรการรีวิวอะไรก็ค่อยว่ากันนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็เป็นการเล่าประสบการณ์แบบเร็วๆแบบนี้นะครับผมน่าจะไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าไม่มีเวลานะครับก็เป็นการเล่าประสบการณ์โดยตรงแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเผื่อใครกําลังมองหาเคสแบบนี้เนี่ย ผมก็แค่เป็นอีกหนึ่งเสียงละกันนะครับว่าผมยังรู้สึกว่ามันแพงแต่ผมก็จะซื้ออยู่ดีเพราะว่าข้างในมันแพงกว่าแล้วก็มันคุ้มค่านะครับมันคุ้มค่าอยู่ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งการลงทุนเพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของเรานะครับมันโอเคอยู่โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ